และสำหรับตอนนี้กับเข้ามาสู่ในรายการของ Health and Beauty Talk เนาะซึ่งว่าอยู่กับอีกหนึ่งเจ้าของแบรนด์ที่งามงามบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีเคล็ดลับอีหยังในตอนนี้เพิ่นนั่งอยู่กับพวกเรากันแล้วเนาะสบายดีสบายดีสบายดีค่ะนี่ถือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์คนงามของพวกเราเนาะเอาเป็นว่าให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแพทค่ะภัทรการกฤตภาธรค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ YS ค่ะจากประเทศไทยค่ะเจ้าเนาะก่อนอื่นจะมาถามเข้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ YS เนาะ อยากรู้ว่าที่ไปที่มาของการที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม YS ตัวนี้เริ่มมาจากอย่างค่ะYS เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสำหรับลดน้ำหนักเจ้าคือแพทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรียนเนี่ยแพทเป็นคนที่ผอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย YS คือลดน้ำหนักเนี่ยไม่เคยอยู่ในสมองแพทเลยแพทก็คือมันอยู่ไกลตัวมากอ่ะจนกระทั่งเราเรียนจบแล้วมันก็คือร่างกายมันค่อยๆอ้วนขึ้นอะแต่เราไม่รู้ตัวนะคะ3ปีน้ำหนักขึ้นมา10กิโล10กิโลเลย10กิโลจนเพื่อนทักแบบแพทแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้สนใจจะลดจนกระทั่งจะแต่งงานทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลดน้ำหนักว่ะเป็นเจ้าสาวต้องใช่ใช่ก่อนเพราะว่าเวลาแต่งงานเนี่ยถ่ายรูปเยอะใช่ไหมคะทีนี้เราก็แบบอยากลดน้ำหนักแพทไปออกกำลังกาย1เดือนเต็มๆอันนี้คือจากประสบการณ์จริงเลยนะคะน้ำหนักลดไป5ขีดห้าขีดเท่านั้นคือน้อยมากจริงอันนี้คือไม่โกหกนี่คือเรื่องจริงเลยมันลดไปแค่5ขีดแพทก็รู้สึกแบบท้องมากอ่ะเพราะว่าสำคัญเลยการออกกำลังกายคือการควบคุมอาหารซึ่งแพทเป็นคนควบคุมไม่ได้เลยแพทเป็นคนกินบุฟเฟ่ต์อาทิตย์นึงต้อง 2-3 วันอ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าคนกินใช่ค่ะเป็นคนกินเยอะมากทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะทำไงเราไปเจอพี่รุ่นพี่คนหนึ่งแล้วเขาผอมลงเราก็ถามเขาว่าเอ้ยทำไมผอมลงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขากินตัวลดน้ำหนักอยู่ตัวหนึ่งเราก็สนใจสั่งมาเลยพอทีนี้พอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะด้วยเรากินแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกกับตัวเราแต่ว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่หิวไม่หิวแต่ว่าเรากินแล้วรู้สึกไม่ถูกคือไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะคะแต่อาจจะไม่เข้ากับตัวเราเจ้ามันไม่เนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งมาเนี่ยคือตอนนั้นที่แพทซื้อเนี่ยก็ชุดหนึ่งหลายพันนะคะก็เลยคิดว่าเราทำตัวหนึ่งขึ้นมาคือตอนนั้นคิดว่าทำมาเพื่อตัวเองก่อนว่าอยากจะทำตัวหนึ่งที่กินแล้วไม่หิวไม่กินจุกกินจิกแล้วก็ช่วยทั้งแบบเผาผลาญเหมือนการได้ออกกำลังกายแล้วที่สำคัญเนี่ยเราอยากให้ราคามันเข้าถึงง่าย อยากให้ราคามันอยู่แค่หลักร้อยอ่ะเราก็เลยติดต่อหลายโรงงานไปเลยให้เขาส่งสูตรต่างๆเข้ามาเราลองเองใช่ลองเองเลยลองเองอยู่หลายเดือนมากค่ะลองแบบหลายสิบสูตรกว่าเราจะมาเจอสูตรตัวเนี้ยพอได้สูตรตัวเนี้ยเราก็ส่งให้คนรอบข้างเลยคือตอนนั้นใครทักมาได้หมดเพื่อนก่อนมีทั้งคนที่กล้าลองและไม่กล้านะคะคือคนไม่กล้าเราเข้าใจเพราะว่าลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะกล้าเนาะเราก็ตอนนั้นใครทักมาคือเฮ้ยเอาไปช่วยลองหน่อยเหอะอะไรเงี้ยก็แจกทุกคนเลยแจกไปประมาณ20กว่าคนนะคะปรากฏว่าผลตอบรับมันดีมากคือทุกคนเลยนะบอกว่าลดจะลดมากลดน้อยบางคนอาจจะกินแผงนึงอาจจะลดแค่กิโลเดียวอะไรเงี้ยแต่บางคนลด3กิโลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันดีเราก็เลยอยากทำออกมาใช่นี่ก็เลยเป็นแบบเป็นเริ่มมาจากคือตัวเราเลยเราเลยเข้าใจของคนที่เขาอยากจะลดจริงๆโดยแสดงว่าแต่ก่อนนี่เคยตุ้ยมาก่อนแล้วขอถามด้วยว่าในตอนนั้นน้ำหนักสูงสุดจะกี่โลแพ้ตอนนั้นน้ำหนักแพทไม่ใช่คนวันตอนนั้น52 52มีรูปด้วยเดี๋ยวแพทเปิดให้ดูเดี๋ยวรายการก็น่าจะมีให้ดูแต่ว่าลองดูในนี้ได้ก็ได้โดย52กิโลก็ถือว่าถ้าเทียบใส่กับมาตรฐานของผู้หญิงกับคนขันที่เจอออกแบบว่าออกกล้องหรือว่าออกอย่างต่างกับคนขันที่แบบตัวใหญ่ตัวอ้วนเลยคนอาจจะบอกว่า52อ่ะไม่เยอะแต่ทีเนี้ยเราเทียบกับตัวเองที่เราเคยหนัก42แล้วอยู่ดีๆขึ้นมา10กิโลอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าหลายได้เนาะก็ถือว่าแบบว่าหน้ากับเบ่งตูกับเบ่งแขนขาต่างๆ10กิโลเนี่ยหลายได้จริงสมควรถือว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าตัวใหญ่แล้วเขาก็แล้วปัจจุบันนี้จะกิโลตอนนี้ก็เหลือประมาณ43 44นี่ถือว่าไซส์ S กลับมาเนาะแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ YS นี่เนาะมีส่วนผสมอีหยังพิเศษจึงค่อยเฮ็ดให้สามารถลดน้ำหนักได้ขนาดนี้ก็ในของเราเนี่ยมี10สารสกัดเนี่ยมีประมาณ10ตัวทีนี้เนี่ยตัวเด่นๆเลยก็คือจะมีมเมล็ดกาแฟไม่ขั่วเป็นกรีนคอฟฟี่บีนก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยสลายไขมันเก่าๆปกติเนี่ยเราจะสลายไขมันใหม่ใช่ไหมคะพวกไขมันน้ำไขมันเนี่ยแต่เนี้ยคือเป็นไขมันสะสมเก่าซึ่งเอาออกยากมากออกกำลังกายก็ต้องหลายเดือนอะแต่ตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยคือถ้าลองไปเซิร์ชดูเนี่ยไอตัวกรีนคอฟฟี่บีนเนี่ยสาร
ประโยชน์มันเยอะมากแล้วก็จะมีพวกต้มแขกจะมีมีตัวใบชาอะไรเงี้ยที่จะช่วยแบบว่าสลายคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มีคิวเทนนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิตามินช่วยทำให้เวลาเราผอมลงเนี่ยเราไม่โทรมบางคนกลัวว่าเฮ้ยผอมไปจริงเหี่ยวจะโทรมไม่ตัวนี้มีคิวเทนที่จะช่วยแบบต่อต้านอนุมูลอิสระให้เราดูสดใสให้ดูแบบว่าไม่แก่ด้วยบางคนนี่แบบตุ้ยเนาะที่วันลดน้ำหนักมากก็จะวูบแล้วก็จะผอมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบโทมๆนะใช่บางคนกลัวว่าเฮ้ยผอมไปแล้วจะแบบเหมือนโดนของหรือเปล่าไม่ต้องกลัวคือคนพักผ่อนเพียงพอได้กันคนจอยบัดเดี๋ยวตุ้ยและจอยนะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ YS นี่เป็นจุดเด่นเป็นตัวใดของตัว Green Coffee Bean เลยค่ะที่แพทบอกก็คือตัวเมล็ดกาแฟไม่คั่วตัวนี้คือสารสกัดตัวนี้ไปเสิร์ชดูได้เลยคือประโยชน์ของเขาเยอะมากจริงๆทั้งช่วยสลายไขมันทั้งช่วยแบบยับยั้งความหิวเราของเรามีตัวกระบองเพชรด้วยตัวนี้ก็คือจะช่วยให้เราหิวน้อยหิวช้าลงแบบบางคนเห็นเค้กเห็นขนมอะไรก็หิวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะช่วยทำให้เราอิ่มนานขึ้นอ๋อเนาะแล้วสำหรับการรับประทานเราต้องกินแบบใดจึงจะเห็นผลเนาะตัวนี้ตัวนี้ง่ายๆเลยวันละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าก็พอคือไม่ต้องเว้นเวลาเลยคือทานแล้วก็ทานอาหารเช้าได้เลย มันก็จะไปเข้าไปช่วยบล็อกแป้งเบิร์นไขมันช่วยทำให้เวลาออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเผาผลาญเป็น2เท่าด้วยอ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเฮากินตัวนี้ YS ไปน้ำแล้วก็ออกกำลังกายไปน้ำเฮงจะเห็นผลดีขึ้นใช่แต่จริงๆเราบอกเลยว่าของเราไม่ออกกำลังกายก็ลดแต่ว่าสำหรับออกกำลังกายมันก็ดีสำหรับสุขภาพอยู่แล้วโดยเจ้าแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันแบบทานซ้ายกับรับประทานได้ทานยิงนี่ก็ได้เนาะได้หมดค่ะได้หมดแต่ว่าของเราเนี่ยสามารถเราจะให้ตั้งแต่อายุเกิน18ขึ้นไปไม่ใช่ว่าต่ำกว่า18ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเด็กที่อายุยังไม่ถึง18อ่ะเขาระบบเผาผลาญดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยหรอกแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เกินอายุ18ขึ้นไปอะไรเงี้ยเราแนะนำบางคนไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือต้องการทางลัดอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยฉันจะแต่งงานหรือว่าฉันจะไปงานสำคัญเดือนหน้าแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะเนาะก็ต้องได้มีการรับประทานแล้วบางคนนี่แบบกังวลใจว่าส่วนหลายเนาะประเภทของอาหารเสริมที่ว่ากินไปแล้วถ้าสมมติว่าหยุดเด็กจะมีแบบมีแห้งตุ้ยขึ้นกว่าเก่าน้ำหนักเพิ่มหลายขึ้นกว่าเก่าก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แพทกินเองแพทถึงกล้าเอามาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากตัวแพทเลยแพทกินเนี่ยลดไป10กิโลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจนถึงตอนนี้แพทไม่ได้ทานเลยนานๆคือช่วงไหนที่รู้สึกว่ากินเยอะถึงจะเริ่มกินเพราะฉะนั้นเนี่ยโยโย่ไม่โยโย่ดูที่แพทได้เลยไม่เรารับประกันว่าไม่โยโย่แน่นอนอันนี้ถือว่ารับประกันจากเจ้าของแบรนด์เองเลยแล้วก็ถือว่าเพิ่นรับประทานเองเนาะแต่ว่านอกจากนี้แล้วถือว่าแบรนด์ของเพิ่นยังมีอีกหนึ่งตัวที่สำคัญและหลายคนก็อยากจะฮู้ว่าเมนอีหยังเนาะเอาเป็นว่าเฮาพักเบรกกันไว้ก่อนแล้วกลับมาพบกันในยามต่อไป